ไปกินข้าวเราทำอีกทีหนึ่งคนไทยกินเผ็ดกว่าผัดซีอิ๊วค่ะผัดซีอิ๊วหมี่เหลืองนะคะไม่ค่อยทำวิดีโอทำอาหารลงนะคะเพราะว่าครัวมันแคบมากมันอึดอัดทำอะไรไม่ค่อยถนัดนะคะแต่ดูนะคะอันนี้หน้าตาอาหารน่ะร้านอาหารมาเองนะคะนี่คณะของเราสดๆจากสวนค่ะเสียงนางยังกรอบเลยครับก็สวัสดีค่ะทุกๆคนเอาอ้อนลืมมีดมาเอามีดให้แม่หน่อยลืมมีดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะไปตัดคะน้านะคะอันนี้เป็นคะน้าที่เราตัดรอบที่3เนาะไม่ใช่รอบที่3นะคะวันนี้เราจะไปเก็บคะน้ามาทำราดหน้านะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นผัดซีอิ๊วนะคะเดี๋ยวคอยดูก่อนนะคะไปตัดคะน้ากันค่ะตอนนี้ต้นคะน้าเรากำลังอวบๆสวยๆเลยนะคะไปค่ะทุกคนตัดคะน้ากันก่อนจะรดน้ำเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาหน้ามารดค่ะทีนี้เดี๋ยวถ้ารดไปแล้วเดี๋ยวดินมันจะกระเด็นเปื้อนใบขนาดเดี๋ยวล้างยากก็เลยเดี๋ยวตัดก่อนแล้วเราค่อยมารดน้ำกันดูนี่ขนาดเรากำลังเป็นตาตัดเลยนะเต็มเลยใบใหญ่ๆใหญ่ๆเลยจ้ะมาค่ะทุกคนตัดเลยตัดตรงไหนก่อนดีตัดเดี๋ยวมันจะออกหน่อยอีกโอ้โหเสียงได้ยินเสียงไหมคะกรอบกรอบกรอบเลยอ่ะอันไหนที่มันแน่นๆก็จะตัดคณะของเราสดๆจากสวนค่ะเดี๋ยวคอยดูว่าจะได้ทำเมนูอะไรกันแน่นะคะสวนเราจะตัดบอลที่มันออกจะแน่นๆหน่อยออกไปนี่เสียงออกจนจะได้มีพื้นที่ไว้ให้อันอื่นโตนะเสียงนางยังกรอบเลยครับก็พื้นที่น้อยเราเข้ายากค่ะจะเอาต้นใหญ่ๆเอาไว้ให้ถวายวัดจะตัดไปแต่พอกินต้นใหญ่ๆแบบนี้จะเก็บไว้ตัดส่งไปวัดอีกสัก2วัน3วันมีเวลาไปไปสนีเดี๋ยวค่อยไปตัดไปถวายวัดอันนี้เราจะตัดไปกินเท่าที่พอกินของเราก่อนจะตัดตรงนี้ออกมันจะได้ให้ต้นเซลลี่มันโตอะเพราะมันเบียดเซลลี่อยู่โอ้ยลมพอหรือยังคะหรือว่าเราจะเอาอีกสักหน่อยดีเอาอีกสัก 3-4 ต้นไหมตัดฝั่งนี้บ้างดีกว่าตัดฝั่งนี้บ้างอ่อนส่วนน้อยๆของเราตัดไปแล้วเขาก็ขึ้นมาใหม่ข้างหน้าเราจะเก็บต้นใหญ่ๆเอาไว้ในวัดเราจะกินต้นน้อยๆแต่ก่อนต้นใหญ่ๆงามๆแล้วเก็บไว้ถวายพระเคข้างหน่อยหนึ่งข้างหลังแล้วก็ไม่ถึงนี้
ี้แต่ว่าเสียงกรอบมากจ้ะอุ้ยมีความลำบากไปทุกคนพอแล้ววันนี้ดูว่าเยอะจนเต็มกระมังเลยค่ะผักของเราสดๆปลอดสารงามดานะไม่ค่อยโดนแมงกินนะมันจะมีแมงกินอยู่นิดหน่อยนะคะไม่โดนเยอะป่ะไปทำกับข้าวกันดีกว่าอุ้ยมีทากติดมาด้วยทากน้อยออกไปเลยหน้าของเราค่ะทุกคนดูเด้องามๆเลยค่ะอวบๆสวยๆเขียวๆงามๆจ้าทักสดๆจ้าดูขนาดที่เราเก็บมาทั้งหมดนะคะนี่แม่นางจันเตียนมานั่งมองขนาดเมื่อกี้นี่ฉันเตียนวิดูออกโซแอตตะเกรนซ็อกเกอร์ฮะโอ้กินไหมขนาดกินเหรอเออกินอ่ะดมไปละขนาดงามจริงๆเลยค่ะทุกคนดูค่ะดูใบไก่ๆได้เนี่ยใบงามใบใหญ่ดีจนดูเป็นตาปื้นใจคนปลูกเนาะผัดคะน้าให้ฝรั่งกินไหมคะน้าโอ้ยหยออืมหยอยกคอมมาอันนี้ของคุณชายเขาอันนี้ของคุณชายเจอรี่นะคะเขาไม่กินเผ็ดเดี๋ยวของคนไทยเราทำอีกทีหนึ่งคนไทยกินเผ็ดก่อนผัดซีอิ๊วค่ะผัดซีอิ๊วมีเหลืองนะคะผัดซีอิ๊วมีเหลืองคะน้าสีสันน่ากินหรือเปล่าคะดูสีสันสวยงามไหมคะผัดซีอิ๊วค่ะมีเหลืองค่ะพร้อมเสิร์ฟดูหน้าตาภัตตาคารมากเลยนะคะนี่ไม่ได้ยอตัวเองนะไม่ค่อยทำวิดีโอทำอาหารลงนะคะเพราะว่าครัวมันแคบมากมันอึดอัดทำอะไรไม่ค่อยถนัดนะคะแต่จริงๆเป็นคนที่ชอบทำอาหารมากเลยนะคะดูจากหน้าตาได้นะคะแต่กล้องถ่ายใกล้ๆหน่อยให้ดูหน้าตาอาหารชัดๆค่ะหมุนที่389องศาดูนะคะอันนี้หน้าตาอาหารน่ะร้านอาหารมาเองนะคะนี่ครัวอีสานสวีเดนนะคะเดี๋ยวเราไปทำราดหน้าต่อก่อนค่ะอันนี้ของเจอรี่พัสซิวมีเหลืองเดี๋ยวของคนไทยจะทำราดหน้ากินเจอรี่ชิมอร่อยไหมอ๋อเหมาะกะติ่งตองอร่อยไหมแซ่บแซ่บสไปซี่เผ็ดมาก I put little bit chili only Jerry don't put so much chili very spicy little bit time up กินข้าวไปกินข้าวเซตอีกหนึ่งเมนูนะคะราดหน้าข้างหน้าค่ะราดหน้าหมูนะคะดูค่ะทุกคนราดหน้าหมูคะน้าเส้นหมี่เหลืองเอ้ยว่ามีเหลืองมานะมีไข่นะคะบ้านนี่ชอบกินมีไข่มาเด้อค่ะกินข้าวกันราดหน้าผัดซีอิ๊วราดหน้า ดูมาดามจันเทนนอนสินะหลานนั่งกวักไงกวักเงินกวักทองเขาบ้านแล้วนะเฮ้ยจันเทนนั่งนอนเลย